ISU. Dreams come true. Okay, welcome everyone. This is Mark, and this is our Thai student Jenny. Yeah, I will speak English, and Jenny will help me to translate in Thai. Okay, so you can see here is Taiwan. It's very close to mainland of China. It's between Japan and the Philippines. This is a show. The Taiwan is the most famous countries in the world. It's the second place. ประเทศไต้หวันค่ะเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่มากแล้วก็คนผู้คนที่นี่ก็วิลลิ่งเรียกว่าอยากที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากแล้วก็การศึกษาก็ดีค่ะแล้วก็โรงเรียนที่นี่ก็คือใช้คุณครูจากต่างประเทศจากต่างชาติมาสอนอันนี้ก็เป็นแบบว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวทุกๆแบบเมืองต่างๆในไต้หวันนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือมีไทเป101ที่ค่อนข้างที่จะเฟมัสแล้วก็มีตลาดculture หรือว่าประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็น่าสนใจสำหรับมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเรียนหนังสือเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากที่จะมาเรียนหนังสือก็มันก็เป็นเมืองประเทศหนึ่งที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนชนเผ่าพื้นเมืองของไต้หวันนะคะชื่อว่าอะบอริจินเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของไต้หวันนะคะแล้วก็ที่นี่เขาค่อนข้างที่จะภูมิใจที่จะนำเสนอculture ของเขาความแตกต่างของชนเผ่าของเขาเนี่ยค่ะไต้หวันมีการดูแลเรื่องสุขภาพที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงค่ะคือนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่นี่มหาลัยเขาก็จะมีการทำประกันสังคมให้ก็คือประกันสังคมนี่คือนักเรียนเราต้องจ่ายทุกๆปีอยู่แล้วแต่มหาลัยจะเป็นคนช่วยเหลือให้อะค่ะอย่างถ้าเกิดว่าไม่สบายหรือว่าต้องการที่จะทำฟันอย่างเงี้ยก็คือมหาลัยเขาจะมีบัตรให้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาบัตรอันเนี้ยไปยื่นให้กับที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงมากๆแล้วก็สามารถเบิกตรงได้กับมหาลัยเบิกกับมหาลัยได้โดยตรงอย่างเช่นละสบายครั้งสุดท้ายที่ไปทำฟันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าจะไปเปิดคูดหินปูนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนบางคนไปผ่าฟันคูดค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างถูกอย่าง500 บาทอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการผ่าฟันคูดแล้วก็คูดหินปูนแค่100 บาทเพราะว่ามีบัตรเป็นบัตรประกันสำหรับคนไต้หวันเพราะว่าเวลาที่เรามาที่นี่เขาก็จะมีทำการทำบัตรประชาชนให้อยู่แล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำวีซ่าทุกปีเพราะว่าที่นี่การทำวีซ่าเปิดมันจะเขาจะให้บัตรประชาชนไต้หวันมาโดยตรงค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนอันนั้นทุกๆปีค่าใช้จ่ายก็คือ 1,000 บาท Okay, this is our city, Kaohsiung City. It's a harbor city. So you can see we are very close to harbor. And the tallest one is this is the 85 tower. It's very beautiful city. อันนี้เป็นเกาสงนะคะมหาลัยอิโฉตั้งอยู่ที่เมืองเกาสงค่ะเป็นเมืองท่าเมืองสำหรับที่เรือส่วนใหญ่เรือจะมาจอดค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นเหมือนเมืองอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไต้หวันจะเอาเมืองที่พวกโรงงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งไว้ที่เมืองเกาสงเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเจริญรองมาจากไทเปค่ะแล้วก็การคมนาคมหรืออะไรก็ค่อนข้างสะดวกไม่ได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่มาอยู่ไต้หวันแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองมันจะลำบากหรือเปล่ามันไม่ได้ลำบากเลยค่ะแล้วก็ที่นี่มีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีทุกๆอย่างอำนวยความสะดวกการคมนาคมก็โอเคค่ะค่ะเกาสงตั้งอยู่ทางตอนใต้นะคะค่อนข้างห่างจากไทเปแต่ว่าถ้าเกิดจะไปไทเปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ลำบากเลยเพราะว่าสามารถไปถ้าเกิดว่าจะไปโดยรถทัวร์ใช่ไหมคะรถทัวร์ที่นี่ไม่ได้เหมือนรถทัวร์ที่ไทยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเป็นรถสามารถที่จะนอนได้ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปไทเปอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดรถทัวร์ก็700 บาท500 บาทถึง700 บาทครับใช้เวลาในรถทัวร์ประมาณ5 ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปเร่งด่วนหน่อยก็ใช้รถไฟความเร็วสูงค่ะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในไต้หวันนะคะแล้วก็ทุกๆปีจะมีการแข่งเรือค่ะเหมือนการแข่งเรือยาวของที่นี่เหมือนกับการแข่งเรือยาวเหมือนของที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่า Love River นะคะเป็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลาคนมาบอกรักกันเลยค่ะเขาจะมาบอกกันที่ Love River เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวต่างๆในเกาสงนะคะโอเคถ้ามองลงไปในข้างล่างเนี่ยค่ะที่เป็น
เหมือนกับชิงช้าสวรรค์เนี่ยค่ะอันนี้คือตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยนะคะเป็นมีชื่อว่าอีตารอยัลอีตามอลค่ะเป็นเป็นมอที่มีขายแต่ของเอาท์เล็ตค่ะที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยค่ะนี่ก็อาหารที่ค่อนข้างขึ้นชื่อในไต้หวันนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาไต้หวันก็ควรที่จะลองทานให้หมดนะคะอร่อยมากค่ะไต้หวันก็มีในเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะคล้ายๆกับจตุจักรบ้านเราแต่ว่าจตุจักรจะขายพวกเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่อันนี้จะมีแต่ของกินโดยตรงเลยค่ะบอกว่ามีแต่แค่ของกินแบบทั้งแถบเลยเนี่ยแล้วก็ของกินเยอะค่ะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮัลโลเฟสติวัลประจำปีของที่นี่อะค่ะก็จะมีการลอยโคมมีการแบบว่าแล้วก็มีเทศกาลบอลลูนมีไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่กิจกรรมพวกนี้ค่ะที่ไต้หวันเขาจะสำเร็จโดยการกินบาร์บีคิวแบบว่าหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไต้หวันนะคะ This is why to Taiwan because we have very academic resources and quality. And second one is scholarship and the location. The one is the reliable, the reasonable of tuition fee. And also you can come to Taiwan to learn Chinese and the high standard living quality. Number seven is the better opportunity for further study.And number eight is better the opportunity to seeking jobs. Number nine is the color, the rich and color life. โอเคค่ะก็คือว่าเขาถามว่าเหตุผลทำไมถึงคนที่จะมาเรียนที่ไต้หวันใช่ไหมคะก็คือว่าไต้หวันมี education มีการศึกษาที่ค่อนข้างดีค่ะเขาเรียกว่ามีอเมริกันวางแผนที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไต้หวันเป็นประเทศที่แจกทุนกับนักศึกษาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถึงเกิดว่าจะไม่ได้แบบว่าทุนกับ MOU แต่ว่าทุกมหาลัยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแจกทุนสําหรับนักให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะแบบว่ามีโอกาสมาเรียนที่นี่นะคะแล้วก็บางมหาลัยใช่ไหมคะอย่างมหาลัยที่นี่ก็มีว่าถ้าสมมติว่านักเรียนมีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเขียนขอเงินเขียนขอทุนกับทางมหาลัยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไต้หวันไม่ได้ไกลจากไทยแลนด์ไม่ได้ไกลจากไทยมากค่าใช้ค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพงมากด้วยค่ะแล้วก็ค่าเรียนที่นี่ก็ไม่ได้แพงถ้าเทียบกับที่อินเตอร์ที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะอย่างอินเตอร์ที่ไทยอาจจะ7-80,000ที่นี่ก็พอๆกันเลยค่ะแล้วก็ได้ดีกรีต่างประเทศด้วยแล้วก็สามารถที่จะอินฟูใช้ภาษาจีนของเราได้ภาษาจีนด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็ต้องใช้ภาษาจีนทุกวันใช่ไหมคะคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยเรียนภาษาจีนก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ใช้มันก็เลยแบบว่าไม่ได้พัฒนาขนาดหรือเปล่าแต่อยู่ที่นี่คือยังคุณก็ต้องใช้ภาษาจีนเพราะฉะนั้นภาษาจีนของคุณก็จะต้องดีขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของที่นี่คือค่อนข้างดีกว่าที่ไทยเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างความเป็นอยู่การขนส่งหรือว่าการเรียนการดูแลเขาเรียกว่าประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะควบคุมมากกว่าที่ไทยหลังจากที่คนหลายคนรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเราจะหางานใช่ไหมคะเรียนจบที่นี่ก็เหมือนกับประเทศเขาจะให้วีซ่าเพิ่มอีก1 ปีเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถหางานได้หลังจากเรียนจบน่าจะ1 ปีถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่หรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันไม่ต่างจากไทยมากเลยค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะมาเรียนต่างประเทศมันแพงหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายของไทยกับไต้หวันถ้าเทียบกันแล้วก็ถือว่าราคาพอแบบราคาเท่ากันเลย1-1อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่าเงินไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะ so our students is around 15,000 students and we have over 2,000 overseas students and also our teachers is about 1,000 so students the ratio of students and teacher is about 20-1 and we also have over 6,000 in sister universities and 1,080 exchange students all from the 40 over 40 nations ก็คือว่าอันนี้เป็นคณะมหาลัยมีทั้งหมด9 คณะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคณะอินเตอร์ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีนักเรียนในภาคอินเตอร์ทั้งหมด14,933 คนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมด7,000-8,000 คนแล้วก็เป็นผู้หญิง7,000 กว่าคนค่ะแล้วก็เป็น overseas student ใช่ไหมคะ overseas student ก็คือเด็กนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนเนี้ยค่ะก็คือ1,000 กว่าคนแล้วก็เด็กนักเรียนบางคนที่เป็นมีอยู่อะไรว่าเป็นคนที่คือไต้หวันอยู่แล้วมีประมาณ40% up ค่ะแล้วก็ค่ะทีเชอร์ทุกคนก็คือคุณครูทุกคนที่เข้ามาที่มาสอนที่เนี่ยค่ะประมาณ500 กว่าคนแล้วก็บางคนถามว่าคุณครูที่เข้ามาเป็นคุณครูไต้หวันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคุณครูชาวต่างชาติส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคณะอินเตอร์ใช่ไหมคะเป็นคุณครูส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูต่างชาติทั้งหมดประมาณ 80% ค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่เป็นชาวไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็บอกว่าเอ๊ะเขาแบบภาษาไม่ดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือส่วนใหญ่คุณครูที่จะเข้ามาสอนถ้าอินเตอร์ของที่ได้จะเป็นคุณครูที่จบมาจากต่างประเทศค่ะอย่างเช่นอังกฤษหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่มีแบบว่า sister school ที่สำหรับนักเรียนสามารถที่จะไป exchange ได้มีทั้งหมดว่า600 กว่าที่นะคะสำหรับทั่วมหาลัยเลยภาคจีหรือว่าภาคอินเตอร์ด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนที่สนใจที่จะไปเรียนแบบว่าต่าง exchange อาจจะเรียนที่นี่สัก2 ปี 3 ปีหรือเรียนที่นู่น1 ปีหนึ่งหรือว่าอาจจะไปอยากที่จะ exchange กับที่นู่นสักแค่1 เทอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั่วโลกเลยก็สามารถพูดได้ค่ะOkay, this is our president. So, ISO University actually now it's 30 years already, and we are a comprehensive private university with a large number of international students from more than 40 countries, and the green campuses with the very convenient surrounding and where equipment facilitated and high quality faculty members ค่ะมหาลัยอิโฉนะคะปีนี้ก็คือเพิ่งจะครบรอบ30 ปีที่จัดตั้งมหาลัยนี้ขึ้นมาค่ะถือว่ามหาลัยนี้จริงๆถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเติบโตได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็เด็กนักเรียนต่างชาตินะคะทั้งหมดที่เข้ามาตอนนี้ก็มีมากกว่า40 ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มหาลัยค่อนข้างเป็นมหาลัยรักโลกรักธรรมชาติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาที่นี่จริงๆจะรู้ว่าที่อิโฉจะเป็นเหมือนเป็นอยู่บนภูเขาค่ะแล้วก็ต่อภูเขาก็บอกว่าเอ้ยกันดารหรือเปล่าไม่ได้กันดารนะคะเพราะว่าอย่างมหาลัยก็คือตรงข้ามก็คือเป็นห้างเลยค่ะเป็นห้างเอาท์เล็ตมอลล์เป็นอีต้ามอลล์ค่ะเป็นคือเป็นเครือเดียวกันนะคะแล้วก็ข้างๆห้างก็ยังจะมีโรงแรมเป็นโรงแรมทั้งสองโรงแรมค่ะคือเป็นรอยัลโฮเทลกับสแกลาร์โฮเทลนะคะแล้วก็คณะบดีหรือว่าคุณครูทุกคนที่เข้ามาสอนที่นี่ก็คือเป็นคนที่มีศักยภาพพอที่จะให้ความรู้แล้วก็แนะนำนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ค่ะอันนี้เป็น learning environment นะคะก็คือว่านักเรียนที่นี่นะคะมีช่องทางการที่จะเข้าเรียนเนี่ยได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะมันขึ้นอยู่ที่คุณครูในคลาสที่เราชุดที่เราเลือกเนี่ยค่ะเขาจะอะไรแบบไหนนะคะอย่างบางคนอย่างอาจารย์บางท่านนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่เข้ามาให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นนะคะก็จะมีบางท่านก็จะบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้ตอบคำถามทำข้อสอบหรือว่าเขาเรียกว่าทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีออนไลน์คลาสก็คืออย่างตอนนี้ใช่ไหมคะโควิดมันกระจายไปทั่วเงี้ยค่ะเด็กบางประเทศยังไม่อนุญาตให้เข้ามาในไต้หวันได้เงี้ยค่ะก็จะมีออนไลน์คลาสค่ะแล้วก็มีสมาร์ทคลาสรูมก็คือสมาร์ทคลาสรูมก็คือที่นี่ในห้องสมุดหรือว่าคลาสเรียนต่างๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเรียนโดยบอกว่าใช้แล็ปท็อปหรือว่า iPad เนี่ยค่ะอย่างในห้องสมุดก็คือทุกที่จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ iPad ให้นักเรียนได้ค้นหาอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีตอนนี้นะคะก็มีการresource sharing ก็คือมีกลุ่มของนักเรียนเนี่ยค่ะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยน language แลกเป็นภาษาเนี่ยค่ะก็คืออย่างคนสนใจที่จะเป็นภาษาไทยก็คือจะมีกลุ่มนะคะเพื่อจะเรียกสอนกันสอนภาษาไทยแบบว่าสอนกับเด็กต่างชาติอันนี้คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรคือเป็นเหมือนกับชมรมเล็กๆของเด็กนักเรียนต่างชาติขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเอ้ยชาติประเทศนี้เขาอยากจะทําแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยค่ะอีโฉนะคะก็เป็นมหาลัยที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมหาลัยหนึ่งที่ได้รางวัล Time Higher Education Ranking The World Young University ก็คือเป็นมหาลัยที่ใหม่แต่ว่าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นได้รับการรับรองจาก Raw University Ranking เป็น Best University ค่ะ เว
Well, actually, this is our e-United group. Actually, just support our ESO University. So you can see we have manufacturing, we have leisure and education and medicine. ค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นสำหรับบางคนที่สนใจที่จะมาเรียนภาคจีนใช่ไหมคะก็อันนี้คือเป็นinternship แล้วก็เป็น career opportunity อย่างบางคนเนี่ยค่ะถ้าเกิดอย่างเรียนภาคจีนอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะขอฝึกงานหรือว่าเรียนจบแล้วคุณอยากที่จะทำงานร่วมกับเครือของอีต้าเนี่ยค่ะเครือของอีต้ามีหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ได้มีแค่โรงเรียนนะคะมีเป็นห้างมีเป็นโรงพยาบาลมีเป็นบริษัทโรงงานอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนได้เข้าไปทำงานจริงๆแล้วก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับพวกการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็มีโรงเรียนอีโฉเป็นอินเตอร์อย่างเงี้ยค่ะจากแล้วก็เป็นโรงเรียนมหาลัยเนี่ยมีมหาลัยไม่ได้มีแค่มหาลัยแต่ว่ามันมีโรงเรียนสำหรับแบบเด็กอินเตอร์อย่างเงี้ยด้วยที่อยู่ว่าสอนภาษาอังกฤษแล้วก็โรงเรียนนั้นนะคะได้รับการรับรองจากอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะ Hey, this is from 1990 to 2000 and 2010 and now it's 2020 so ESO University now just ค่ะก็คืออีโฉนะคะเริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี1990ค่ะก็คืออย่างที่เห็นเลยคือที่บอกว่าอีโฉเป็นเหมือนภูเขาใช่ไหมคะก็คือว่าเขาได้มีการถางภูเขาออกมาค่ะเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นมหาลัยใช่ไหมคะแล้วก็ปี1990ได้มีการจัดตั้งปี2000ก็คือค่อนข้างเริ่มทยอยที่จะเริ่มมีมหาลัยขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีภาคอินเตอร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา30ปีแล้วค่ะ This is our actually manufacturingIt's the third biggest steel company in the world. ค่ะอันนี้นะคะเป็นอย่างที่บอกว่าเด็กบางคนที่หลังจากทำงานแล้วหรือว่าต้องการที่จะฝึกงานใช่ไหมคะในภาคจีนนะคะถ้าอินเตอร์ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องรู้ภาษาจีนพอสมควรเพราะว่าการทำงานก็คือเราต้องใช้ภาษาจีนใช่ไหมคะค่ะอันนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นโรงงานในเครือของมหาลัยค่ะที่เด็กนักเรียนสามารถเรียนจบแล้วสามารถขออนุญาตไปฝึกงานได้หรือว่าเรียนจบแล้วอยากจะทำงานได้เนี่ยค่ะค่ะอันนี้เป็นแคมปัสในอีโชค่ะที่แบบว่าเด็กนักเรียนอันนี้คือเป็นเมนแคมปัสเลยค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือตึกอินเตอร์ค่ะที่นักเรียนที่สำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่จะมีเรียนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นบริเวณมหาลัยอันนี้เป็นแค่แคมปัสหนึ่งในอีโชค่ะไม่ได้ไม่ใช่คืออีโฉมมีทั้งหมด2แคมปัสนะคะเป็นแคมปัสแพทย์แล้วก็เป็นอันนี้เป็นแคมปัสแต่ว่าทั่วไปค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณส่วนต่างๆของมหาลัยค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเป็น convenience store ค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆกับเซเว่นบ้านเราเลยค่ะเด็กนักเรียนสามารถออกมาหาบักออกมาซื้ออะไรตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นหอพักค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นมหาลัยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปตอนแรกใช่ไหมคะว่าอีโฉเป็นมหาลัยค่อนข้างที่จะสีเขียวเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างรักโลกค่ะก็อยากที่จะค่อนข้างที่จะยังมีความเก็บความกรีนสีเขียวของเอาไว้ในมหาลัยเนี้ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบ้านพักเป็นหอพักนักเรียนค่ะที่นักเรียนสามารถอยู่ข้างในได้แบบว่าสามารถนักเรียนสามารถทำเรื่องขออยู่ได้ก็คือไม่ทำเขาจะไม่ทำให้มันอยู่ไกลจากมหาลัยมากแล้วก็อย่างถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตรงนี้ค่ะก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ามีอีกสไลด์หนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเป็นห้างค่ะที่นักเรียนสามารถไปช้อปปิ้งกันได้อันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นห้างอันนี้คือส่วนนี้เป็นโรงเรียนส่วนนี้เป็นหอพักนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้างตรงนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟเวลาที่มีฮ็อบบี้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะให้คืออยู่ที่นี่พักเทอมสองอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนกีฬาใช่ไหมคะทั้งสองเทอมนักเรียนก็สามารถเลือกเรียนกอล์ฟได้เลือกเรียนบาสได้มีเทนนิสด้วยค่ะแล้วก็มีว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้เป็นห้างนะคะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยค่ะในเกาสงแล้วก็ในไต้หวันเนี้ยค่ะตรงนี้เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ใหญ่มากแล้วค่ะก็คล้ายๆกับHKT บ้านเราค่ะตรงนี้จะเป็นโรงหนังค่ะเป็นเทียเตอร์แล้วก็เนี้ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นห้างนะคะเป็นโรงหนังโรงละครอันนี้เป็นไอสเกตเป็นสวนสนุกแล้วก็มีโรงแรมมีบัฟเฟ่ค่ะโรงแรมที่นี่มีทั้งหมด2โรงแรมให้เลือกนะคะเป็น4สตาร์แล้วก็เป็น5สตาร์โฮเทลค่ะมีคำถามจากทั้งบ้านแล้วก็ทางแชทที่เขาที่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะถามมา
คำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกเลยก็คือเขาถามมาว่าเขารบกวนเขามีทุนมหาลัยให้ไหมคะมหาลัยมีทุนให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้ามาปีแรกเนี่ยค่ะมหาลัยส่วนเนี้ยก็คือจะให้ทุนเต็มจำนวนอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคค่ะคำถามที่สองนะคะคือหลักสูตรภาษาอังกฤษปอโทมีหลักสูตรอะไรบ้างคะรู้สึกปอโทจะมีแค่ IMBA แค่ขนาดเดียวค่ะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือปีหนึ่งจะมีนักเรียนไทยไปเรียนอยู่ที่อิสราเอลประมาณกี่คนคะตอนนี้คือจำนวนนักเรียนไทยในอิสราเอลค่อนข้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะก็อย่างเพิ่มที่แล้วมีประมาณ20 คนค่ะคำถามต่อไปก็คือการเตรียมเอกสารนะคะสมัครเรียนใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็เกรดเฉลี่ยใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะการเตรียมเอกสารนะคะก็คือรู้สึกจะมีปอพอใช่ไหมคะใบปอพอส่วนใหญ่ก็คือมันเหมือนกับสถานทูตเลยอะค่ะอ๋อแล้วก็ก็คือสาแล้มวารคถนเทียบดูคูใช่ม่ือการรับสมัครจากทางหน้าเว็บไซต์ของ Admission คู่มือการรับสมัครได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคะแนน TOEIC จะรู้สึกประมาณ750อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะยื่นมาก่อนได้คือคะแนน TOEIC มันค่อนข้างที่จะมีส่วนกับการได้ทุนเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้เยอะจะเปอร์เซ็นต์การได้ทุนอาจจะได้เต็มจํานวนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็คือมหาลัยจะให้ทุนอยู่แล้วค่ะสำหรับปีหนึ่งโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือมหาลัยรับGED ไหมคะ GED ค่ะ GED actually we can accept GED but students need to have 2 years at least 2 years high school transcript ก็คือโทอีกอะมีพวก GED ใช่ไหมคะมีค่ะแต่ว่าเหมือนกับก็จะต้องมี2 years high school experience ก็คือเหมือนกับบอกว่ายังไงคุณก็จะต้องมีประสบการณ์เหมือนใบขนมก็ไม่เข้าใจเขาเรียกว่าอะไรเป็น2 ปี experience ในการเรียน high school นะคะน่าจะเป็นเหมือนใบเกรดเฉลี่ยนะคะใช่คำถามต่อไปคำถามจากที่ลงทะเบียนมาหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามจากที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะคะคำถามแรกถามมาว่าค่าเทอมละประมาณเท่าไหร่สำหรับคนที่ไปเรียนหลักสูตรอินเตอร์ค่ะหลักสูตรอินเตอร์ค่าเทอมจะอยู่ประมาณ70,000 กว่าบาทค่ะ70,000 72,000 73,000ประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะอายุ32 ปีแล้วสามารถเรียนและทำงานไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะก็คือมาเรียนแล้วก็สามารถทํางานได้ค่ะถ้าถามว่าทํางานที่ไหนก็คือข้างๆมหาลัยใช่ไหมคะจะมีโรงแรมทั้งสองโรงแรมก็คือว่าสามารถทํางานที่โรงแรมได้สามารถทํางานที่ห้างอีตาได้ค่ะแล้วก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่คือทุกคนที่มาเรียนก็คือจะทํางานไปด้วยค่ะอยากทราบว่าค่าเรียนคอร์สภาษาค่ะเท่าไหร่คะ Actually we only provide the Chinese language courses and this for the international students, if they are degree-seeking students, they can have free Chinese courses. And if they only want to learn Chinese, we have the Chinese program for seasonal, like the spring. I think it's about 20,000 per but we are season. Three months. Yeah, 3 months. ก็คือว่ามันมีหลายๆเทอมอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าให้เลือกว่าจะเรียน1 เดือน3 เดือนหรือ6 เดือนค่าใช้จ่ายก็คือจะแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสักประมาณ3 เดือนเนี้ยค่ะประมาณ20,000 กว่าบาทแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมค่าใช้ยังไม่ได้รวมค่าที่อยู่อะค่ะค่าที่อยู่ก็มหาลัยเขาก็จะช่วยจัดการให้เหมือนกันก็ประมาณ20,000ค่าหอพักก็ประมาณ20,000สำหรับ3 เดือนแล้วก็ค่าเรียนก็ประมาณ20,000ค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะมีทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติไหมคะมีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูที่คะแนนที่คุณสอบได้คะแนนที่คุณได้มาเนี่ยค่ะโอเคค่ะส่วนใหญ่ก็คือได้เต็มนะคะ